สวัสดีครับผมไทยสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้มีรถบ้านมาแนะนำกันอีกแล้วครับลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศเลยก็ว่าได้ Honda Freed ครับลูกค้านะ Honda Freed 1.5 EL ตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับนะตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับสวยมากครับมือหนึ่งก็น่าจะขายประมาณเกือบล้านอยู่นะนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาขายให้ราคา400,000กว่าบาทพอ400,000ถึง500,000พอนะครับนะไม่เอาเยอะนะครับนะเน้นขายไม่เน้นรวยนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยรูปโฉมด้านหน้านะครับจะทรงคล้าย Honda Jazz นะลูกค้าครับจะเหมือน Honda Jazz เลยนะครับแต่ว่าความต่างของเจ้า Freed ก็คือความยาวของตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้ตาไฟก็เป็นตาไฟเหมือน Honda Jazz เป๊ะๆเลยครับจะมีประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็สวยๆสโลปขึ้นไปเหมือน Honda Jazz นะครับด้านหน้าก็จะสวยงามประมาณนี้เป็นโครเมียมนะโครเมียมลายทาง3แถบนะครับตาฟงตาไฟลงไฟเลี้ยวนะครับนะคนเก่าได้ทำตัวไฟเสริมมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับตัวล้อนะครับจะเป็นตัวล้อขอบน่าจะเป็นขอบ16นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้เป็นล้อเล็กนะครับนะแม็ก Honda สวยๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนะด้านข้างก็จะเป็นด้ามจับโครเมียมนะครับนะเป็นด้ามจับโครเมียมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ตัวสอดมือกันรอยนะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะ2ตัวนี้นะครับสีรถก็จะเป็นประมาณทรงจะเป็นรถแวนนะครับลูกค้าจะเป็นทรงรถแวนแบบว่ายาวออกมาหน่อยนะครับจะยาวกว่า Honda Jazz ขึ้นมานะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเสริมตัวนี้ครับเป็นเหมือนอารมณ์แบบสปอยเลอร์แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนอันใหญ่นะครับนะครับระบุรุ่นชัดเจนนะครับเซ็นเซอร์ซ้ายขวานั่นเองนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูกันนิดนึงครับด้านหลังว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเปิดขึ้นมาฟ้าบนี่ครับความกว้างของเขาครับความกว้างของเขาครับลูกค้าแล้วก็มีที่เดินทางเดินภายในนะครับสามารถให้ลูกหลานท่านครับวิ่งเล่นในรถได้เลยครับตัวนี้นะบอกได้เลยว่ากว้างมากๆกว้างมากๆนะครับคันนี้นะพับเบาะขึ้นได้ซ้ายขวาเหมือน Fortuner เลยนะครับนะด้านนอกก็จะมีความสวยงามประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันมีอะไรน่าสนใจกันคันนี้เรียกว่าออปชันเยอะมากๆโอเคครับเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นกุญแจจะเป็นกุญแจไขมือปกติแล้วก็เสริมพวงกุญแจนี้มาให้เป็นกุญแจดิจิตอลนะครับเอาไว้เปิดประตูด้านข้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็เหมือน Honda CR-V เลยนะครับลูกค้าเบรกมือจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีจะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับไปอยู่ตรงเท้าแทนจะเหมือนมีคัทนะแต่ว่าเหยียบตรงคัทปุ๊บจะเป็นเบรกมือครับสามารถดึงออกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คอนโซลหน้ากันก่อนครับโซนคอนโซลหน้าจะทำเป็น2ชั้นแยกกันอย่างนี้นะครับด้านหน้าครับจะเป็นของคนขับนะฮะตรงนี้จะเป็นของผู้โดยสารหรือว่าคนนั่งด้านข้างๆนะครับสามารถใส่กล้องใส่ก๊าซใส่โคนงคนน้ำได้หมดเลยนะครับนะตัวแอร์ก็เรียกได้ว่าครบคันนะครับเบาะเบิกสวยงามมากเลยนะครับนี่ตัวไฟครับจะเป็นไฟออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับอันนี้ลูกค้าแต่งมาแล้วนะฮะสวยงามมากมีจอต้นตรงกลางครับเป็นจอทัชสกรีนสามารถกดเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะนู่นนี่นั่นครับอะไรก็ว่าไปตัวเบรกเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT ครับเป็นเกียร์ CVT ดิสเบรก4ล้อนะครับคันนี้นะสามารถปรับได้เลยขึ้นลงครับนี่ก็สามารถปรับจากบนมือนี้ได้ด้วยนะครับตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลตัวเก่านะครับอันนี้จะเป็นแอร์สีส้มนะหน้าปัดดิจิตอลนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยกดปุ่มได้เลยสะดวกสบายนะครับมันจะดีกว่าอีโคคาร์หน่อยเพราะว่ามันมีปุ่มนู่นนี่นั่นครบนะครับแล้วก็การฝ้าหน้าการฝ้าหลังนะครับนี่นะฮะการฝ้าหน้าการฝ้าหลังนู่นนี่นั่นนะครับระบบออโต้ทำได้เหมือนกันนะครับนะส่วน power outlet นะครับจะอยู่ด้านล่างครับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายอันนี้น่าจะเป็นสายกล้องนะครับที่ลูกค้าใส่เสริมมานั่นเองครับด้านที่นั่งคนขับก็จะมีที่วางแขนนะครับของคนนั่งก็มีนะนี่จะมี2อันเลยสามารถวางแขนเท้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คอนโซลหน้าดูกว้างนะครับเคลียร์มุมมองดูแบบว่าโอเคเป็นรถที่แบบว่ากว้างนั่นแหละเนาะข้างหน้าก็จะมีประมาณนี้กระจกไฟฟ้านะครับที่ว่าไปเลยนี่ไฟฟ้าซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดประตูหลังให้ดูนะครับตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าลูกค้าสามารถกดปุ่มจากฝั่งคนขับได้เลยนี่ครับผมเป็นไงเหมือนรถผู้บริหารเลยนะครับคันนี้เรียกได้ว่าโอ้โหรู้หลาโอ้ขามากเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องผู้โดยสารกันสักนิดนึงแล้วกันครับห้องผู้โดยสารนะครับนี่ขึ้นมาปุ๊บมีที่วางแขนนะครับ2จุดเหมือนกันเลยซ้ายขวาแต่ว่าด้านหลังก็จะสบายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวจอตรงนี้ครับนี่ฮะกดลงมาปุ๊บนี่นะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะตัวนี้
สามารถดูนู่นนี่นั่นได้นะครับตึ๊ดๆๆอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่านี้ไม่ขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับมีที่จับแขนของใครของมันนะครับนะก็มีเบาะหลังเสริมให้อีกเซตนึงจะเป็นเบาะเล็กนะครับนะผมพาไปลองกันนิดนึงแล้วกันนะไปด้านหลังกันครับอีกรอบนึงก็จะลองให้ดูด้วยว่าเบาะหลังเนี่ยคนตัวใหญ่สามารถนั่งได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ตัวใหญ่พอสมควรนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นเบาะด้านหลังนะครับสามารถดึงตรงนี้นะครับปึ๊บเพื่อเอาขาลงมาเสียบตรงนี้นะลูกค้านี่ครับแล้วก็กดตรงนี้ลงปึ๊บให้เบาะงัดขึ้นมาปั๊บนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับดึงตัวนี้ออกก่อนตัวยึดด้านบนนะครับปึ๊บแล้วก็วางลงไปเลยนี่ครับไปเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูดีกว่าสำหรับคนตัวใหญ่นะครับโอ้โหด้านหลังก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนตัวเล็กจะดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่ามันสั้นมากๆเลยนะลูกค้าอันนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำซ้ายขวานะครับเหมือนกันเอาไว้ให้เด็กนั่งแล้วกันเนาะด้านหลังนะครับเพราะว่าเล็กมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าครับ Honda Freed คันนี้นะผมบอกเลยนะครับใครที่อยากได้คันนี้นะได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะนี่ครับสามารถปิดมือได้เลยดึงแล้วก็ปล่อยนะครับนี่คือข้อดีของรถแวนนะครับมันเป็นตู้ไฟฟ้านี่เองนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ Honda Freed คันนี้นะครับใช้มาจัดราคาให้พิเศษเลยนะครับคันนี้ผมขอแค่ 499,000 บาทพอครับรถปี2022เครื่อง 1,500cc นะ 499,000 บาทเงินสดตัดโปรไม่รวมแวตนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะคีมเบอร์ไว้ให้นะด้านล่างนะครับผมสำหรับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารเพิ่มเติมสามารถกดไลค์กด Subscribe ช่องแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนะครับของสามเหลี่ยมมอเตอร์วันนี้แท้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ